ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิวรรณกำเนิดขอนแก่นนะคะเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนเสศเสนาวงศ์นะคะงานวิจัยของดิฉันนะคะคือเป็นการนำสมุนไพรภูเขาผงที่ผสมกับมะขามป้อมนะคะมาทีบในเซลล์มะเร็ง4ชนิดนะคะเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งนะคะคือบีโรเซลล์นะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันจะขอกล่าวเกี่ยวกับมะเร็งก่อนนะคะเพื่อให้เป็นความเข้าใจในการเริ่มต้นนะคะโดยมะเร็งนะคะคือกลุ่มของโรคที่เนื้อเยื่อมีการเจริญแบบควบคุมไม่ได้นะคะมีการแพร่กระจายและบุกรุกไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงแล้วก็เนื้อเยื่ออื่นทั่วอวัยวะนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย3วิธีหลักๆค่ะก็คือการผ่าตัดการฉายรังสีและวิธีการรักษามะเร็งโดยเคมีบำบัดนะคะซึ่งการรักษาโดยวิธีเคมีบำบัดเนี่ยนะคะจะมีขอโทษค่ะซึ่งการรักษาโดยวิธีเคมีบำบัดนะคะยาที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบันนะคะมีราคาแพงเนื่องจากยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะและยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะคะยังพบข้อจำกัดนะคะเช่นปัญหาการดื้อยานะคะและผลข้างเคียงของยาต่อผู้ป่วยนะคะดังนั้นสมุนไพรหลายๆชนิดในประเทศไทยของเรานะคะจึงได้รับความสนใจที่จะนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการป้องกันและการรักษามะเร็งนะคะหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความสนใจในการที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งนะคะก็คือสมุนไพรภูคาวนะคะโดยพืชสมุนไพรภูคาวเนี่ยนะคะหรือเรียกว่าพอทเนียคอดาต้าทัมเนี่ยนะคะเป็นพืชที่พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะเคยมีรายงานถึงลิทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรภูคาวนี่นะคะพบว่าพืชสมุนไพรภูคาวนะคะมีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบต้านไวรัสรวมถึงการต้านอะนาฟิแล็กซิกแอซิดหรือปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะได้มีการนำพืชสมุนไพรภูคาวนี้นะคะมาหมักกับโปรไบโอติกและผสมกับมะขามป้อมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางบริษัทนะคะได้มีการดีเวลลอปขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคค่ะซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำผงสมุนไพรภูคาวที่ผสมกับมะขามป้อมนี่นะคะมาใช้ในการยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในเซลล์มะเร็ง4ชนิดซึ่งเซลล์มะเร็งทั้ง4ชนิดที่ได้ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยเซลล์มะเร็งปากมดลูกหรือฮีลาเซลล์นะคะและเซลล์มะเร็งลำไส้อีก2รายนะคะก็คือ HT29 เซลล์และ HCT116 เซลล์นะคะและเซลล์มะเร็งอีก1ชนิดที่เป็นเซลล์มะเร็งที่เป็นในพบในผู้หญิงมากนะคะก็คือเซลล์มะเร็งเต้านมหรือ MCF7 เซลล์นะคะซึ่งจะทำการเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งนี้กับเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งหรือวีโรเซลล์นะคะซึ่งจากผลการขอโทษค่ะซึ่งวิธีการทดลองเบื้องต้นนี้นะคะจะเป็นสโคปเริ่มต้นนี้นะคะจะเป็นการเตรียมตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาใช้ในการชีดกับเซลล์มะเร็งนะคะวิธีการเตรียมตัวอย่างนะคะก็จะนำผงสมุนไพรภูคาวนะคะที่ผสมกับมะขามป้อมนะคะมาสกัดด้วยโซเวนต์2ตัวนะคะก็คือสกัดด้วยน้ำนะคะแล้วก็สกัดด้วยแอบโซลูทเอทานอลนะคะเราก็จะได้สารสกัดใน2รูปแบบนะคะก็คือสารสกัดด้วยน้ำและสารสกัดด้วยเอทานอลนะคะจากนั้นเราก็จะนำสารสกัดทั้ง2รูปแบบนี้นะคะมาใช้ในการทีสกับเซลล์มะเร็งดูว่าสามารถที่จะมีความสามารถมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งทั้ง4ชนิดหรือเปล่าโดยเปรียบเทียบกับบีโรเซลล์ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งนะคะจากนั้นเราก็จะใช้วิธีของ MTD assay นะคะในการตรวจสอบดูว่าเซลล์มะเร็งสารสกัดทั้ง2แบบนี้มีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งหรือเปล่าโดยใช้หลักการนี้นะคะก็คือ MTD assay นะคะโดยหลักการในครั้งนี้นะคะเราก็จะทำการเลี้ยงเซลล์จนมีเปอร์เซ็นต์การโตของมันประมาณ 80-90% นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการสีดเซลล์ลงใน96เวลเพจโดยให้มีจำนวนเซลล์เท่าๆกันในทุกแต่ละเวลนะคะจากน
นั้นเราก็จะอินคิวเบตข้ามคืนนะคะเพื่อให้เซลล์มีการเจริญเติบโตภายใน96เบลเพจนะคะจากนั้นก็จะนำสารทั้ง2รูปแบบมาทีสโดยการที่แวรี่ความเข้มข้นก็คือให้ความเข้มข้นจากน้อยไปมากนะคะโดยความเข้มข้นที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 0.1 ถึง1มิลลิกรัมเปอร์ ml นะคะและทีสเป็นเวลา24 48และ72ชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบว่าเซลล์มะเร็งสารสกัดทั้ง2แบบเนี่ยมีความสามารถในการยับยั้งเซลล์มะเร็งพวกนี้หรือเปล่าโดยใช้วิธี MTT นะคะโดยการเติม MTT ลงไปในแต่ละเวลนะคะจากนั้นก็จะอินคูเบตเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะแล้วก็วัดฟอร์มาแซนที่เกิดขึ้นซึ่งหลักการพวกนี้เพื่อนได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำMTT ฟอร์มาแซนที่เกิดขึ้นซึ่งมีสีม่วงเนี่ยนะคะไปตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่550และ655นาโนเมตรนะคะซึ่งจากผลการทดลองนะคะทั้งหมดนะคะโดยพบว่าในรูปที่1นะคะในรูปที่1นี้นะคะเป็นผลการทดลองของสารสกัดทั้ง2รูปแบบนะคะก็คือในส่วนของสารที่สกัดด้วยน้ำและส่วนของที่สกัดด้วยเอทานอลนะคะพบว่าสารสกัดทั้ง2รูปแบบนะคะสามารถยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ค่ะหรือว่ามะเร็งฮีลาเซลล์นี้นะคะโดยที่จะสังเกตเห็นว่าที่72นี้นะคะเมื่อเพิ่มเวลาในการฉีดสารกับเซลล์มะเร็งนะคะจะเห็นว่าเซลล์มะเร็งมีการตายเพิ่มมากขึ้นนะคะและในทำนองเดียวกันนะคะผลที่ได้นะคะก็คือสารทั้ง2รูปแบบนะคะสามารถยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ทั้ง2รายได้ก็คือ HT29 และ HCT116 นะคะและในส่วนของสารสกัดฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในเซลล์มะเร็งเต้านมหรือว่า MCF7 cell ดังรูปที่4นี้นะคะพบว่าสารสกัดทั้ง2รูปแบบก็สามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมได้เหมือนกันนะคะและในผลการทดลองในรูปที่5นี้นะคะคือจะเป็นการนำเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งนะคะมาทีสด้วยสารสกัดทั้ง2รูปแบบพบว่าสารสกัดทั้ง2รูปแบบนะคะมีความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งค่อนข้างต่ำค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะจึงกล่าวได้ว่าสารสกัดทั้ง2รูปแบบจากผงสมุนไพรภูคาวนะคะที่ผสมกับมะขามป้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นทางเลือกในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้ในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ